กระแสยังแรงและสร้างความร้อนแบบฉุดไม่อยู่จริงๆกับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องทีหยกจากฝีมือกำกับของคุ้ยทวีรัตน์วันทานำแสดงโดยณเดชน์ภูกิมิยะเดนิสเจลินชามิ้นท์รัตวดีและดำเนินการสร้างโดยช่อง3และ M Studio โดยทีหยกเข้าฉายวันแรกเมื่อวันที่26ตุลาคม66และล่าสุดวันที่28ตุลาคม66กระแสตอบรับร้อนแรงจนล่าสุดช่อง3ประกาศว่าทีหยกร้อนแรงไม่หยุดกวาดรายได้ทะลุทั่วประเทศทะยานสู่100ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยพร้อมชวนมาสัมผัสความสยองเต็มตากันในโรงภาพยนตร์